วันนี้เวลา 9:10 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมเขตปทุมวันพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลอมพระบาทตามลำดับดังนี้นางทองเพียรพลนาคผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัยและคณะเฝ้าทูลอมพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินจากโครงการพุทธบุตรร่วมทำความดีถวายในหลวงซึ่งทรงห่วงใยการศึกษาของคนไทยปีที่6สมทบทุนมูลนิธิอนันทมหิดลในโอกาสนี้พระภิกษุร่วมเข้าเฝ้าด้วยนางสาวภิรยาหานพงพันธ์รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพนำคณะผู้บริหารและคณาจารย์พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารงานสโมสรนักศึกษาภาคปกติมหาวิทยาลัยกรุงเทพเฝ้าทูลอ่อมพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อบำรุงสภากาชาติไทยในขันประจวบเหมาะผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาติไทยนำนายทาเคโอโนดะประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทอีซี่บายจำกัดมหาชนและคณะเฝ้าทูลอ่อมพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมอยู่ไม่พลัดส่งต่อความห่วงใยปีที่7สมทบทุนสนับสนุนงานวิจัยและรักษาโรคมะเร็งผู้ได้โอกาสผ่านทางสภากาชาติไทยนางสาวปราศัยประวัติรุ่งเรืองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจเอสแบกนำคณะผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยนอสกรุงเทพวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจเอสแบกสะพานใหม่วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจนนทบุรีเอสแบกและโรงเรียนสยามคอมพิวเตอร์และภาษาเฝ้าทูลอ่อมพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชทานสายและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายทุนการศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพปวช.และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปวส.กับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพระดับปริญญาโทเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพวันที่2เมษายน2564นายสุรวัฒน์ชมพูพงศ์รองประธานมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชินูปถัมภ์และกรรมการอำนวยการสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์และคณะเฝ้าทูลอ่อมพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินค่าตอบแทนจากการเป็นวิทยากรให้กับส่วนราชการต่างๆประจำปี2563สมทบกองทุนพระราชทานช่วยเหลือการศึกษาเด็กยากจนของสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และมูลนิธิช่วยนักเรียนที่ขาดแคลนในพระบรมราชินูปถัมภ์นายสมชายพิสิทธิ์กุลสุนทรประธานกรรมการมูลนิธิเพื่อกองทุนโครงการเกษตรอาหารกลางวันในพระราชูปถัมภ์นำนายสุขุมสุขุมเจริญจิตและคณะเฝ้าทูลอ่อมพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิเทพรัตน์เวชานุกูลนางสาวสุมาลีเคหะสุขเจริญผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดประเทศไทยบริษัท AB Food and Beverages ประเทศไทยและคณะเฝ้าทูลอ่อมพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการออกร้านงานกาชาดประจำปี2562บำรุงสภากาชาดไทยและผลิตภัณฑ์ของบริษัทเพื่อสนับสนุนกิจการของสภากาชาดไทยนายสุรพันธ์ศิลปะสุวรรณในอำเภอปากช่องนำคณะกรรมการสมาคมเฝ้าทูลอ่อมพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลเขาใหญ่โอโซนกอล์ฟครั้งที่15โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชทยาสายนายพยมชินวงศ์นายกสมาคมผู้ปกครองครูและศิษย์เก่าโรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัยนำคณะกรรมการสมาคมเฝ้าทูลอ่อมพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมเดินวิ่งเพื่อการกุศลสิรินธรราชวิทยาลัยมินิมาราธอนครั้งที่1โดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชทานสายนายพงศักดิ์เกษสวัสดีวงศ์อดีตผู้อำนวยการสมาคมสโมสรไลออนสากลนำคณะผู้บริหารและสมาชิกสโมสรไลออนประเทศไทยเฝ้าทูลอ่อมพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชทานสายและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือดดำแก่ผู้ป่วยวิกฤตและเครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจแบบอัตโนมัติเพื่อพระราชทานแก่มูลนิธิเทพรัตน์เวชานุกูลโรงพยาบาลพระจอมเกล้าเพชรบุรีและโรงพยาบาลของรัฐในจังหวัดนครราชสีมากับน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายรถพยาบาลฉุกเฉินเพื่อพระราชทานแก่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีจังหวัดนครราชสีมา
ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารและสมาชิกสโมสรเฝ้าทูลอ่อนพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายของที่ระลึกด้วยนันเดเรกพรศรีมาอดีตประธานสภาคณบดีคณะครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์แห่งประเทศไทยและคณะเฝ้าทูลอ่อนพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินด้วยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชทัยสัยในโอกาสนี้นำผู้ได้รับรางวัลดีเด่นแห่งชาติทางคณะครุศาสตร์ศึกษาศาสตร์ประจำปี2562เฝ้าทูลอ่อนพระบาทรับพระราชทานรางวัลนายอดิศรศิลป์ประสงค์นายกสมาคมวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและผู้บริหารและกรรมการสมาคมเฝ้าทูลอ่อนพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชทัยสัยในโอกาสนี้นำนักเรียนและนักศึกษาที่มีผลงานรางวัลระดับอาเซียนและนานาชาติระดับประเทศเฝ้าทูลอ่อนพระบาทรับพระราชทานรางวัลพระราชทานความเป็นเลิศด้านอาชีวศึกษาประจำปี2562และคณะกรรมการคัดเลือกประเมินนักศึกษาที่ทำงานต่อเนื่อง3ปีเฝ้าทูลอ่อนพระบาทรับพระราชทานเข็มที่ระลึกนายมานิตสุขสมจิตประธานมูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทยและคณะนำผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรผู้บริหารการสื่อสารมวลชนระดับสูงด้านกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์บสส.รุ่นที่9เฝ้าทูลอ่อนพระบาทรับพระราชทานวุฒิบัตรและเข็มที่ระลึกของสถาบันอิสระจากนั้นเวลา 13:53 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายกิจชนพิมลบรรยงนำกรรมการวัดราชศรัทธาธรรมอำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรีเฝ้าทูลอ่อนพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชทัยสัยและเฝ้าทูลอ่อนพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายพระพุทธรูปปางมารวิชัยในโอกาสนี้พระภิกษุร่วมเข้าเฝ้าด้วยนายสมชายติรัตน์สอนผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองเสือช้างอำเภอหนองใหญ่จังหวัดชลบุรีนำคณะกรรมการวัดลุ่มเจริญศรัทธาเขตสาทรกรุงเทพมหานครเฝ้าทูลอ่อนพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินจากการจัดทำโครงการพุทธบุตรร่วมทำความดีถวายในหลวงซึ่งส่งห่วงใยการศึกษาของคนไทยปีที่7สมทบทุนมูลนิธิอนันทมหิดลในโอกาสนี้พระภิกษุร่วมเข้าเฝ้าด้วยนายขันประจวบเหมาะผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้สภากาชาติไทยนำคณะบุคคลเฝ้าทูลอ่อนพระบาทดังนี้หม่อมราชวงศ์สวัสดิวุฒิสวัสดิวัฒน์รองกรรมการผู้จัดการบริษัท NCC Management and Development จำกัดและคณะเฝ้าทูลอ่อนพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดกิจกรรม12สิงหาฮาล์ฟมาราธอนกรุงเทพ2019สมทบทุนศูนย์สิริกิติ์บรมราชินีนาถเพื่อโรคมะเร็งเต้านมโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยนายศักดิ์สิทธิ์เจนกุลประสูตรนายกสโมสรโรตารี่ศูนย์จิตรดาและคณะเฝ้าทูลอ่อนพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจัดกิจกรรมเดินวิ่งการกุศลในโครงการสัตหีบฮาล์ฟมาราธอน2020 Run for Health and Health เพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์สำหรับใช้ในอาคารศรีสวรินทรานุสรณ์150ปีโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีณศรีราชานางสาววิลาวรรณวนดุรงค์วรรณกรรมการและหิรัญยิกมูลนิธิชัยพัฒนานำนายสุภกิจเจรวนนท์ประธานกรรมการเครือเจริญโภคภัณฑ์และคณะเฝ้าทูลอ่อนพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนาสนับสนุนการจัดหาระบบซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์เพื่อใช้ในระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลผู้ช่วยศาสตราจารย์พิเศษเภสัชกรอภิสิทธิ์ชัฒนานนท์ประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิคุณแม่คุณภาพนำท่านผู้หญิงเพ็ญศรีวัชโรไทยที่ปรึกษากิตติมศักดิ์มูลนิธิพร้อมด้วยคณะกรรมการมูลนิธิเฝ้าทูลอ่อนพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิรามาธิบดีคุณหญิงกัสมาวรวรรณณอยุธยานายกสภาวิทยาลัยดุสิตธานีนำคณะผู้บริหารวิทยาลัยดุสิตธานีเฝ้าทูลอ่อนพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินรายได้จากการจำหน่ายหนังสือตำรับอาหารไทยมาตรฐานวิทยาลัยดุสิตธานีโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชทัยสัยและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายหนังสือเล่มดังกล่าวเพื่อทรงใช้ตามพระราชทัยสัยนางปนัดดาพดุงรัชดากิจพร้อมด้วยครอบครัวและคณะเฝ้าทูลอ่อนพระบาท
ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินสมทบทุนมูลนิธิเทพรัตน์เวชานุกูลมูลนิธิโรงพยาบาลรามาธิบดีในการจัดสร้างห้องผู้ป่วยวิกฤตความดันลบกับมูลนิธิโรงพยาบาลศิริราชในการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์และโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชทานไซนายปรมินทร์นิยมพันธ์ประธานกรรมการบริหารบริษัท PA โฟนจำกัดพร้อมครอบครัวเฝ้าทูลอ่อมพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายอุปกรณ์ป้องกันการติดเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโรคโควิด-19 เพื่อพระราชทานแก่ตำรวจทหารประชาชนและสถานพยาบาลที่ต้องการอุปกรณ์ทางการแพทย์รองศาสตราจารย์วัชรินทร์กาสลักอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพานำคณะผู้บริหารและคณะกรรมการจัดการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีครั้งที่21และครั้งที่22เฝ้าทูลอ่อมพระบาทกราบบังคมทูลรายงานการจัดการประกวดในโอกาสนี้ผู้ชนะเลิศการประกวดเฝ้าทูลอ่อมพระบาทรับพระราชทานถ้วยรางวัลด้วย